ไทยนะฮะวิกฤตโควิด19เนี่ยท่านผู้ชมรู้มาว่ามันเป็นทดสอบจริงๆไม่เพียงเรื่องความแข็งแกร่งของระบบสาธารณสุขอย่างเดียวยังเป็นบททดสอบโครงสร้างสังคมความมีวินัยคนในชาติหรือทดสอบความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจแต่ยังจะเป็นบททดสอบสำคัญของระบอบการเมืองว่าด้วยระบอบใดสามารถจะแก้รับมือและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพที่สุดอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าปี2563มีประเทศจีนประเทศเดียวนะฮะที่เจริญเติบโต 1.9% ทุกคนติดลบกันหมดนะฮะติดลบขนาดไหนผมจะตัวได้ให้ดูอเมริกาติดลบ -4.3% อังกฤษลบ -9.8% EU สหภาพยุโรปมีอะไรบ่ข้างเรือข้างพายข้างรถข้างแมวข้างขันข้างเกินกันได้ถ้าจะข้างศิลปะข้างวิทย์ทยาแข่งความจริงใจแข่งบุญแหละวาสนาแถมข้ามภพข้ามชาติแล้วไซยายากยากยากที่จะแข่งเกินกันและกันเด้อสิบอกให้สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียปรัชญาชีวิตปรัชญาเนี่ยคือความสงสัยนะครับใครตอบความสงสัยที่ว่านั้นได้สมบูรณ์บริบูรณ์ถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติแล้วก็ถูกต้องตรงจริงตามปราศจากกฎเกณฑ์ที่อยู่เหนือธรรมชาติได้คนนั้นก็จะเข้าถึงปรัชญาซึ่งแปลว่าปัญญาที่ประเสริฐเลิศสิวิไลนะครับย้ำใครที่สามารถไปล่วงรู้สิ่งที่มันถูกต้องตรงจริงตามกฎของธรรมชาติได้สมบูรณ์และบริบูรณ์แล้วก็ยังไปล่วงรู้ปราศจากกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติได้คนนั้นแหละก็จะคือเป็นบุคคลที่มีความที่มีปัญญาเลิศประเสริฐสิวิไลอย่างยิ่งโอ้โหลุงทำท่าจะขึ้นยอดตานึงนะมั่งแบบนี้ฮะไปกินอะไรมาเช้าเนี่ยกลางวันเฮ้ยกินอากาศเป็นยากินน้ำเป็นยากินพืชผลไม้เป็นยาวันนี้กินเอ๊ะวันนี้กินสัตว์ยังไงเดี๋ยวนึกก่อนโอ้กินแล้วกินสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเป็นยารักษาตัวลุงออกให้ผ่านพ้นมาถึงนาทีนี้ก็มาเจาะตามปกติ 20:00 นเนาะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับขึ้นต้นคำว่าปรัชญา
ึ่งแปลว่าปัญญาเลิศประเสริฐศิวิไลลุงก็มาดูตรงนี้หน่อยเดียวเองนะครับฟังดีนะมาถึงวันนี้เวลานี้นักวิทยาศาสตร์สาขาของหลายสาขาครับรวมกันจะเป็นดาราจักรก็คือดาราศาสตร์นะครับสาขาเวลาก็แล้วกันอย่าลืมนะโลกใบนี้นะฮะใช้เวลาสากลอยู่นะครับอย่าลืมเวลาสากลใช้กันมากันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรอกรู้แต่เพียงว่าถ้าบอกว่าเดี๋ยวนี้วินาทีนี้นะครับ2:08เดี๋ยวนี้นะครับเรายังไม่รู้ว่ามันกี่วินาทีนะวันนี้ก็ยังซอยไปอีกนะคำว่าวินาทีเนี่ยยังซอยเข้าไปอีกนะครับซอยให้เล็กเข้าไปแสนเล็กไปถึงระดับอะตอมเขาเรียกว่าเวลาของอะตอมการเทียบเวลาอย่างนี้เนี่ยข้อผิดพลาดของเวลาก่อนๆที่เคยมีมาก็คือเวลาเราใส่ในกาใช่ไหมมันเป็นกลไกเป็นเครื่องกลมาถึงวันนี้เวลามันเป็นดิจิตอลเวลาทุกวันนี้มันใช้คลื่นนะครับใช้คลื่นความถี่มีขนาดเล็กมากๆนะครับขนาดคำว่าวินาทีนี่ยังแยกย่อยไปอีกเป็นวินาทีเดียวนะไปถึง100 ส่วน1,000 ส่วน10,000 ส่วนวินาทีเดียวนะแป๊กเนี่ยครับแป๊กเนี่ยครับจากศูนย์นะจากศูนย์เนี่ยแป๊กแค่นี้ครับแยกไปถึงเศษหนึ่งส่วนล้านของวินาทีประมาณนั้นครับช่วงวินาทีเดียวช่วงนี้มันแป๊กเดียวเนี่ยจะได้ทำมือไงจะเข้าใจดีอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยแป๊กคือวินาทีเนี่ยมันแค่กระโดดไปเนี่ยเขายังแยกไปได้เป็นล้านส่วนนี้และเกินกว่าล้านส่วนต่างหน้าวันนี้เขาใช้คำว่าเวลาอะตอมซึ่งมันสามารถที่จะเวลาให้ตรงกันระหว่างคนที่อยู่ในโลกใบนี้กับเวลาคนที่เดินทางไปที่ดวงจันทร์เวลาไปที่ดาวไหนๆที่เขาจะไปกันดาวของราคานะครับเวลาจะตรงกันแปลว่ามันจะคือมันใช้คลื่นนะใช้คลื่นนะอะตอมพอเวลามันแป๊กแป๊กแป๊กไม่ขาดเคลื่อนกันปกติแล้วเวลาจะต่างกันเยอะเลยระหว่างเวลาในโลกกับเวลาในห้วงของอวกาศงงเอานะณวันนี้เขาสามารถที่จะใช้เวลาอะตอมได้โอกาสคลาดเคลื่อนเนี่ย10,000 ปีก็ไม่ผิดแม้แต่นิดเดียวเป็น10,000 ปีนะโยมนะก็ไม่คลาดเคลื่อนนี่แหละคือความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์หลายๆสาขามารวมกันเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์มันแน่แน่จริงๆครับยอมรับว่าแน่มากณวันนี้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ว่านี้บอกว่าโลกใบนี้มันหมุนเร็วขึ้นฟังให้ดีนะครับอะไรจะเกิดขึ้นกับว่าการหมุนของโลกใบนี้ที่มันเร็วกว่าเดิมวิธีคิด
หลักสากลแน่นอนชาวไร่ชาวนาอย่างผมเนี่ยตศีตศาลูกตศีตศาในเมียนมาก็มีเวลาดูกันอ่านก็ดูอยู่แค่นี้ครับมันกี่โมงกี่ยามแต่คนที่เขาคิดเรื่องนี้พิจารณาเรื่องนี้เขาคิดหนักมากก็ต้องรู้ว่าการหมุนรอบตัวเองของโลกใบนี้เท่าไหร่การหมุนรอบตัวเองของดวงจันทร์ดวงนี้เนี่ยและการหมุนรอบตัวเองของดาวพุธดาวศุกร์นะและการปลดปล่อยพลังงานจากดวงอาทิตย์มากว่าที่จะประมวลกันหมดเรียกว่าประมวลในเชิงเวลาของจักรวาลเลยนะครับเนี่ยไม่กำลังพูดเนี่ยเวลาจักรวาลแปลว่าไปตรวจวัดเวลาที่ดาวอังคารกับโลกเวลาต้องตรงเป๊ะ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 ก่อนหน้านี้มันอย่างเช่นเวลาโลกมันไปหนึ่งวินาทีแล้วเอาว่าไปหนึ่งนาทีแล้วอย่างเป็นต้นเวลาที่จักรวาลเนี่ยไม่รู้ถ้าเอาเวลาโลกคือเขาเทียบกันยังครับผมนักบินอวกาศมีในการ2เดือนมาตรฐานเดียวกันเป๊ะเดือนที่1ใช้อยู่ที่โลกเดือนที่2ออกไปอยู่อวกาศเทียบเวลาปรากฏว่าอวกาศมันจะหมุนช้ากว่าเวลามันจะช้ากว่าทางนี้ไปทางโลกเราไปตั้งเชื่อซะว่าผู้ที่เกิดความแตกต่างเวลาว่าหล่นไป1ชั่วโมงแล้วเวลาอวกาศนั่นเพิ่งไป1นาทีอย่างนี้เป็นต้นนี่พูดจาให้มันเห็นความแตกต่างนะครับเวลาโลกมันเร็วกว่าเวลาอวกาศมันจะช้ากว่าเมื่อเป็นเช่นนี้การสื่อสารมันก็ไม่ได้เรื่องดีนะครับเห็นไหมอย่างเช่นการพูดคุยที่ทั้งโลกจะให้กับคนที่อยู่ยานอวกาศได้รู้คำแรกเนี่ยมันใช้เวลานานที่บอกว่ามันดีเลย์นะครับ5นาทีบ้าง10นาทีบ้าง20นาทีบ้างชั่วโมงบ้างประมาณนั้นครับนะเวลาที่ไม่ตรงกันก็มาจากที่ไอ้เจ้าความเร็วในการปฏิบัติการของนาฬิกาบัดนี้นะฮะมันวินาทีเดียวกันมันเตะชั่วถึงดาวอังคารทันทีเท่ากันงั้นอย่าสงสัยควอนตัมคอมพิวติ้งควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่มันจะมาเนี่ยครับปิ้งเดียวสื่อสารกันได้ทั้งหมดในโลกใบนี้ในวินาทีเดียวกันนะครับเรียกว่าเรียลไทม์เข้าทางยังไม่ได้อย่างเดียวคือเซตซีโร่คือเวลาเป็นศูนย์ไม่ได้อย่างเดียวนอกนั้นเขาได้ไปเยอะแล้วครับเซตซีโร่ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไม่มีเครื่องกลใดไม่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใดที่จะมาปฏิบัติการให้รูปแบบของเซตซีโร่ได้ไม่ได้เซตซีโร่ที่ว่านี้ภาษาพุทธศาสตร์ก็คืออากาลิโกเอหิปัสสิโกปนะยิโกปัจจัตตังเวทิพตโพวินยูหิติคำว่าอากาลิโกเนี่ยจะบอกว่าไม่มีการเวลาไม่มีเวลาเห็นไหมไม่มีการเวลาไม่มีเวลาทุกๆเวลาที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ทั้งในโลกใบนี้และในจักรวาลอื่นเวลาเป็นศูนย์เซตซีโร่เป็นศูนย์นั่นหมายความตรงนั้นนะครับครับที่บอกว่าไม่ต้องเลือกเวลาเพราะมันไม่มีเวลาเนี่ยพูดแค่นี้ก็ขัดย้อนแย้งกับทางโลกกันโอ้โหหัวทิ่มดินเลยครับคำพูดแค่นี้มันหัวทิ่มดินเลยตีลังกาโป๊ะเลยทั้งหลายในโลกเขามีเวลากันแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอากาลิโกคือไม่มีเวลาหรือทุกๆเวลาไม่ต้องเลือกเวลานั่นเองครับนั่นนะฮะ
ยุคสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์อธิบายความตามไทยพระองค์คำว่ากาลิโกมันแปลว่าทุกๆเวลาจะเป็นกลางวันกลางคืนที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้อะไรก็ได้ประมาณนั้นครับแต่เวลามาถึงวันนี้ลุงก็เลยมาเติมสักหน่อยหนึ่งให้มันทันยุคทันสมัยคำว่ากาลิโกนั้นมันหมายความว่าเวลาต้องเป็นศูนย์นะคุณโยมเนี่ยครับเวลาเป็นศูนย์แล้วก็ใช้ได้ทุกที่ทุกคนทุกแห่งในจักรวาลนี้เวลาจะเท่ากันแน่นอนนะครับมันก็เรื่องของคนที่รู้เรื่องจิตเท่านั้นนะครับที่จะทำได้นะครับจิตนั้นต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวนะครับเวลาไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีระยะทางด้วยจิตเนี่ยครับจุดสตาร์ทหรือฟินิชคือจุดเดียวกันในเศษหนึ่งส่วนแสนล้านเลยของวินาทีคือเวลาเป็นศูนย์นั่นเองครับที่เดียวกันนี่ภาษาลุงออกภาษาคิกก๊อกเนี่ยครับแน่นอนผิดมนุษย์วนาแน่นอนนะครับเรื่องนี้เอาล่ะเมื่อพอที่จะรู้ตรงนี้ขึ้นยอดตาลฟังอยู่วันยังค่ำแหละลุงออกใช้ยอดตาลยอดไหนเล่าให้ฟังใช้ขออนุญาตใช้เลยยอดตาลเล่าให้ฟังครับงั้นก็พยายามขึ้นยอดตาลฟังเรื่อยๆนะครับคนที่พูดมันอยู่เหนือยอดตาลเล่าให้ฟังไม่งงนะพอเข้าใจหรือเข้าใจบัดนี้ก็จะมาถึงคลิปตัวหนึ่งนะครับมีผู้คนส่งมาให้เรื่องของเวลาเดี๋ยวเราดูก่อนตรงไหนไม่รู้หรอกตืด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 จานในครั้งคร่าวๆนะครับแล้วลุงจะเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรถ้าโลกใบนี้มันหมุนเร็วกว่าเดิมอะไรมันจะเกิดขึ้นลุงออกจะใช้ปัญญาระดับเขตจนาน้อยมาอธิบายขยายความให้ฟังในรูปแบบที่เชื่อมั่นว่ารู้ลงแน่ว่าท่านเข้าใจแน่นอนครับเตรียมตัวไว้นะครับผมรู้ว่าท่านเข้าใจแน่ๆแม้ว่าที่ผมพูดให้ฟังเมื่อกี้นี้ขึ้นยอดตาลขี่ยอดฟังก็ลำบากครับนั่นๆๆลำบากเพราะมันต้องใช้ปัญญาระดับสแมนแตนนะปรัชญาระดับประเสริฐเลิศศิวิไลนู่นนะครับตอนนี้ก็มาเพียงแต่บอกว่าเอาละมาแล้วจ้าลองฟังเล่นๆครับผมเพราะอ่านให้ฟังเพราะว่าอันนี้ไม่มีเสียงให้ฟังนะครับอ่านให้ฟังนิดเดียวก็พอมากกว่านี้ก็เดี๋ยวลำบากวันนี้คือวันที่10ใช่มั้ย10มกราคมพ.ศ.2564นะครับข่าววันนี้นะครับสำนักงานบริการระหว่างประเทศว่าด้วยระบบอ้างอิงและการหมุนของโลกที่ฝรั่งเศสก็คือกรุงปารีสฝรั่งเศสเนี่ยฮะระบุว่าปีที่แล้วโลกมีวันที่เวลาทางดาราศาสตร์มาพวกกลุ่มนักดาราศาสตร์นักดาราจักรนะครับเห็นไหมมันไม่ใช่เฉพาะโลกนะดาราจักรก็แปลว่าในพูดถึงเวลาต้องพูดถึงเรื่องของคือมันเกี่ยวขึ้นกับดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ลงใช่ไหมล่ะดวงอาทิตย์รับดวงที่ขึ้นดวงที่รับฟ้ามันจะโคประเรกันทั้งหมดนะครับเนี่ยเห็นไหมโลกที่มีเวลาทางดาราศาสตร์สั้นและผ่านไปรวดเร็วที่สุดคำว่าสั้นกับคำว่ายาวจำคำไว้ครับมันมีคำว่าสั้นกับคำว่ายาวด้วยนะครับเดี๋ยวอธิบายสั้นยาวให้ฟังไม่ใช่แล้วครับโอ้ยรู้จักกับลุงรู้จักกันเวลาสั้นลุงก็เขียนเหมือนกันนะยาวสั้นมันจะเท่ากับเร็วยาวเท่ากับช้าคืออะไร
อะไรเร็วช้าเลยครับโลกหมุนเร็วกว่าเดิมนะครับแต่มันจะได้ระยะทางที่สั้นแล้วมีคำว่าเล็กด้วยนะกันยังได้ด้วยเท่ากับเล็กกันอ่ะมีคำว่าเล็กด้วยนะยาวช้าเลยคือเท่ากับใหญ่ด้วยครับดูสิครับใหญ่ลุงก็เขียนเอาไว้กันหลุดโผเวลาพูดไปแล้วก็ได้หน้าลืมหลังได้หน้าไม่จำหลังลุยถั่วแต่พึ่งตะพือเลยประมาณนี้ไม่ฟังเสียง AM FM เลยเพราะฉะนั้นค่อยๆผมก็พยายามจำท่านพยายาม ขอดักไว้ก่อนนะท่านพยายามจำครับว่าสั้นกับยาวเล็กกับใหญ่นะเพราะมันจะเกี่ยวกับโลกใบนี้นะครับมันเกี่ยวกับโลกใบนี้ล้วนๆเลยครับเรื่องของโลกใบนี้ล้วนๆเลยที่ว่าพูดถึงเวลาติดเกี่ยวข้องกับโลกดูสิครับลุงเอาบรรยาที่ไหนมาเล่าให้ฟังเนี่ยมีก็ได้กันแค่นี้ผมอ่านแค่นี้ผมจะเริ่มเข้าใจมนุษย์พันเข้าใจยากเอ้ยโทษมนุษย์พันเข้าใจง่ายเป็นอย่างนี้นะครับก็คนมีบุญบุญคือความเข้าใจอ่านปุ๊บมันจะเข้าใจไปเลยเพราะคนที่มีบุญบุญมาจากไหนบุญมาจากจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาใช่ไหมครับมันมาจากตรงนี้นะคุณโยมนะจิตที่ว่านี่ต้องจิตบริสุทธิ์ด้วยนะถ้าจิตไม่บริสุทธิ์มันก็ตันนะพี่นะมาแล้วไปนู่นเลยเวลาไป ค่อยๆฟังค่อยๆลูบคมดาบนี่คมดาบนี่มันเนียนมากนะดาบสมุไรที่ว่าเนี่ยค่อยๆลูบรูปแรงไม่ได้นะครับดูสิครับความเนียนครับนี่รูปคมดาบจนสุดคมถ้าดาบเล่มนั้นมันแหลมปิดรูปคมดาบทั้งคมสุดคมและสุดเล็กเกินคมและเกินเล็กหรือเล็กจนสุดเล็กคมจนสุดคมจึงจะได้ปัญญาที่ว่านี่ครับจึงจะเป็นปัญญาที่สมบูรณ์แบบตามที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกศีลสมาธิปัญญาตรงนู้นนะโยมศีลสมาธิปัญญาคือตรงนั้นนะไม่ใช่ปัญญาแบบโลดเล่นกันนะไม่ใช่ปัญญาทางโลกนะอ้าวส่วนฝั่งปัญญาทางโลกเขาก็ที่ว่าเนี่ยนี่คือปัญญาทางโลกเรื่องของเวลาส่วนปัญญาทางธรรมมันเกินไปเยอะมากด้วยครับโอเคนะผ่านไปไปต่อเอาละฟังให้ดีนะครับทีนี้นะเรื่องของเวลาทางดาราศาสตร์สั้นมีคำว่าสั้นนะครับและผ่านไปอย่างรวดเร็วมีคำว่าเร็วด้วยสั้นแล้วก็เร็วถ้ามันสั้นมันจะตามได้เร็วเดี๋ยวจะรู้หมู่นิจจาถ้ามีคำว่าสั้นจะตามด้วยคำว่าเร็วถ้ามีคำว่ายาวจะตามด้วยคำว่าช้ามันควบคู่กันไปตลอดสั้นจะตามด้วยคำว่าเร็วเร็วก็จะต่อไปหาเล็กจนได้ละวันนี้ไม่พ้นว้าตื้อนะครับตัวเลขผมจะไม่อ่านให้ฟังหรอกครับเพราะว่ามันจะไปจำไปทำไมแล้วเราฟังเพื่อความเข้าใจไม่ใช่จำเอาไปตอบเอาคำถามเอาคำตอบเอาคะแนนเอาปริญญาบัตรไม่ต้องโอเคนะฟังแพ้เอาความเข้าใจนะครับลุงถึงไม่จะค่อยจำไอ้ตัวเลขฟังอีกทีนึงนะครับโลกมีวันที่เวลาทางดาราศาสตร์สั้นลงและผ่านไปอย่างรวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี1960ถึงตั้งแต่ปี1960เป็นต้นมากันแล้วกันเนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเองเร็วขึ้นโดยเฉลี่ยมันโดยเฉลี่ยต้องมีตัวเลขอีกไม่เอานะต้องให้ตัวเลขเมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังไปแล้วล่ะหน่อยนึงครับไม่ต้องเอาตัวเลขนะมันจะวุ่น
แม้จะฟังดูน่ากลัวใช่มีผลเยอะเลยครับนะมีผลเยอะมันมีผลมากระทั่งถึงเดี๋ยวนะ climate change ด้วยนะอุณหภูมิของอากาศนะมันมีผลทางดินฟ้าอากาศด้วยนะครับนี่ตรงนี้แหละลุงจะอธิบายถึงตรงนั้นแหละโอเคนะปรากฏการโลกหมุนรุนเร็วขึ้นว้าว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 การที่โลกหมุนเร็วกว่าเดิมในปีที่แล้วและจะยังหมุนเร็วขึ้นไปอีกต่อไปเรื่อยๆมันจะหมุนเร็วขึ้นเร็วขึ้นอันนี้เขาพูดแค่50ปีที่ผ่านมานะฮะมันต่างกัน50ปีที่ผ่านมานะครับภายใน50ปีก็แล้วกันตรงนี้ก็ครึ่งศตวรรษที่จะมาพูดเรื่องนี้ทีนึงนะครับพูดเรื่องเวลาโลกจะต้องติดต่อกันนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะบอกให้รู้ว่าเรื่องเวลามันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกันบ้างนะครับกับวิถีชีวิตของมนุษยชาตินะครับ การที่โลกหมุนเร็วกว่าเดิมปีที่แล้วและคงหมุนเร็วขึ้นไปอีกนะไปเรื่อยๆครับทำให้นักวิทยาศาสตร์เตรียมพิจารณาว่าจะใช้อธิกะวินาทีอันนี้ลุงไม่เข้าใจแน่นะครับแต่พอจะเดาได้อธิกะนะครับเข้ามาปรับให้การบอกเวลาในปี21เนี้ยถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้นโดยอาจจะถึงขั้นต้องใช้ลบเวลาวินาทีทิ้งไปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อรักษามาตรฐานบอกเวลาสากลเชิงพิกัดก็คืออะไร GPS ใช่ไหมหรือชื่ออะไร GSP หรือเปล่าถูกแล้ว GPS นะในการเดินทางปังหมดนะมันเกี่ยวกับพวกดาวธงดาวเทียมในสารพัดนะครับ เห็นไหมโลกหมุนแต่ละไม่ใช่น้อยนะครับที่ว่าโอเครู้แค่นี้ก็พอโอ้สรุปนิดนึงก่อน ฟังให้เขาเข้ามาใหม่นะครับจะจบแล้วล่ะครับจะมีการนักวิทยาศาสตร์เตรียมพิจารณาว่าจะใช้อธิกะวินาทีเข้ามาปรับลุงไม่เข้าใจตรงนี้แน่นอนนะครับให้การบอกเวลาในปี21ถูกต้องแม่นยำขึ้นโดยอาจจะต้องใช้การลบเวลาทิ้งไปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อรักษามาตรฐานการบอกเวลาสากลเชิงพิกัดในนี้เขาวงเล็บไว้ UTC ลุงไม่เข้าใจหรอกแต่ผู้คนทั่วโลกต่างใช้เทียบเวลาให้เที่ยงตรงซึ่ง UTCเป็นหน่วยบอกเวลาที่อ้างอิงกับการหมุนของโลกโดยใช้นาฬิกาอะตอมต้องนาฬิกาอะตอมมาแล้วที่มีความแม่นยำสูงสุดเป็นเครื่องวัดเป็นมาตรฐานกันแล้วกันนะเมื่อกี้บอกว่าเวลาอะตอมนี่ครับวัดจากโลกเรากับดาวอังคารเวลาจะเท่ากันเป๊ะๆไม่มีช้านะครับนะนี่ก็สิ่งหนึ่งนอกเหนือไม่เอาเปิดประเด็นใหม่ไม่เอาโอเคไปตามไม่เปิดประเด็นใหม่คือมันจะโยงไปนิดหน่อยไม่อยากจะโยงแล้วมันจะเละถ้าจะโยงนะณวันนี้นะฮะโยงนิดหน่อยนะณวันนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะไปถึงรังสีที่จะไปสู่รังสีที่เป็นคลื่นเข้าไปถึงในระดับอีเทอร์เขาพูดแล้วคำว่าอีเทอร์นะจะไปไม่ถึงอีเทอร์หรอกมันเกือบนิดนึงถึงอีเทอร์ก๊าซอีเทอร์ถ้าลุงบอกว่าลุงมีก๊าซอีเทอร์เอาไว้อยู่ในกำมือที่นี่ลุงเก็บรักษามันได้ยังไงอีเทอร์เนี่ยก่อนวิทยาศาสตร์เขาพูดทั้งนั้นเลยใช่ไหมแต่เขาไม่มีปัญญากับไม่มีปัญญาเก็บก๊าซอีเทอร์ไว้แต่ลุงมีปัญญาเก็บก๊าซเอเทอร์ไว้อ่ะมันเป็นความผิดของลุงเลยหรือว้าไปโน่น
มันคือยังไงวะเนี่ยมองไม่เห็นตัวหรอกครับกาชีเธอไอ้กะเรียกว่าพลังของข้าคงที่พลังของข้าคงที่พลังงานของข้าคงที่โอ้โหไปใหญ่แล้วลุงนะฮะเดี๋ยวมันจะเลยไปแค่นี้ก็พอเนาะนอกจากนี้ยังมีมาตรฐานเวลา1วินาทีอีกแบบเรียกกันว่า UTI ด้วยนะครับ UT 1โทษที UT 1ซึ่งเป็นเวลาทางดาราศาสตร์ที่ยึดโยงกับการเคลื่อนไปของโลกในอวกาศซึ่งเวลาในระบบนี้บ่งบอกว่าโลกหมุนรอบตัวเองเร็วขึ้นในปี63ทำให้เวลามาตรฐานทั้งสองเดิมเนี่ยทั้งสองเดินทางเดินไม่ตรงกันเห็นไหมฮะเขาจะมาปรับให้มันตรงกันไงเวลาเขาเดินทางนอกจักรวาลกับในโลกนะครับเขาจะมาปรับให้มันตรงกันนั่นเองครับนะล่าสุดนี่สำนักงานโอ้โหภาษาอังกฤษไม่ตัวย่อนะ IERS ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องการปรับเวลามาตรฐานสากลด้วยอธิกะวินาทีจะมีการหารือกันเพื่อประกาศนั่นแน่เพื่อประกาศเพิ่มหรือลดอธิกะวินาทีเพื่อให้ทั้งสองระบบนี้กลับมาตรงกันเหมือนเดิมแปลว่าเวลาในโลกในชั้นบรรยากาศนะครับกับเวลาที่อยู่ในอวกาศนอกเหนือการควบคุมนะครับตรงนั้นเขาจะปรับให้มันตรงกันอย่างที่ลุงพูดตั้งแต่ตอนต้นโอเคจบแค่นี้พอว้าวเรามาจับประเด็นครับนะจับประเด็นที่เขาบอกว่าเนี่ยนะครับโลกหมุนเร็วขึ้นหมุนเร็วขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้นี่ถ้าหากว่าลุงจะวิเคราะห์นะครับทีนี้มาถึงวิเคราะห์นะวิเคราะห์หลายหลังนะให้ดูไปวิธีคิดหลักคิดครับอัปการมันหนึ่งด้ามเหมือนเดิมมันแปลว่าเปลี่ยนแปลงเหรอเปลี่ยนแปลงนะไม่คงที่นั่นเองอธิกะอธิกะวินาทีแปลว่าไม่คงที่หรือว่าเปลี่ยนแปลงพอเข้ามาเปลี่ยนแปลงปุ๊บเข้าอยู่ในกฎพระไตรลักษณ์ทันทีอันนี้จังกฎการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเกิดขึ้นได้อยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะแจ้งเพื่อโปรดแทรกไม่มีอะไรนิ่งใช่ไหมในโลกนี้ไม่มีอะไรนิ่งยกเว้นจุดศูนย์กลางอย่างเดียวจุดศูนย์กลางของโลกโอเคเข้ากับอวกาศเท่านั้นฮะที่จะนิ่งได้นะครับนั่นก็เป็นแปรผันหมดเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงอะไรเพิ่มขึ้นอะไรลดลงมาถึงวันนี้โลกใบนี้จะเล็กลงนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าเมื่อโลกใบนี้หมุนเร็วขึ้นโลกมันนี้จะมีขนาดเล็กลงวิธีคิดนี่หลักคิดใช้วงกลม2วงเอาวงแรกก่อนเข้าใจเรื่องวงกลมซะก่อนนะครับวงกลมวงนี้นี่ถ้าเป็นเชือกหรือหนังสติ๊กยางเนี่ยถ้าเป็นเชือกก็เป็นเชือกงี้ใช่ใช่นะถ้าเป็นเชือกใช่มั้ยครับเอามาวนติดกันอย่างเงี้ยโอเคมั้ยครับถ้าเป็นเชือกถ้าเป็นเชือกนะเพราะฉะนั้นจับยืดมันยืดได้แล้วนี่ตัดมันตรงนี้ยืดเส้นนี้ออกไปซะเนี่ยยืดออกไปยืดไปยืดไปชุดท้ายนั้นมันก็จะมาต่อกันเส้นนี้เห็นยังเห็นไหมเห็นได้ยังเพราะเส้นที่ว่ามันยืดออกไปอย่างนี้แหละนึกออกหรือยังครับมันก็เป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งเท่าเชือกมาคลี่ไงมองไหมครับนี่ไงลบมันซะเนี่ยเรายืดไปเส้นเห็นไหมครับเอาสองข้างนี่เปื้อนไปเงี้ยมันก็จะมาเป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งเอาละครับเข้าใจเรื่องนี้ก่อนง่ายๆไม่มีอะไรหรอกโอ้ยมาต้องคำนวณให้มันยุ่งหรอกของข้านี้โอ้ไม่ต้องมี22ส่วน7ก็มาพูดถึงหรอก เราไม่ได้หากินกับปริมาตร เรารู้แค่การหมุนของโลกนิดหน่อยก็พอแล้วแค่นั้นเข้าใจนะครับทีนี้ก็มาถึงกับวงกลม2วงนี่นะครับวงกลม2วงก็มีวงเล็กวงใหญ่วงเล็กไว้แค่นี้แล้ววงใหญ่ไว้แค่ไหนวงใหญ่ก็ไว้แค่นี้
เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาจับคลี่แล้วเนี่ยจับคลี่แล้วเราได้เส้นตรง2เส้นเส้นสั้นสีน้ำเงินเส้นยาวแน่นอนเห็นไหมครับชัดเจนยังได้แล้วจับโลกมายืดแล้วทีนี้เป็นเส้นตรงเลยโยมเห็นไหมใครว่าโลกกลมเห็นโลกมันแบนนี่เห็นไหมลุงบอกว่าถ้ามันเร็วขึ้นเอาล่ะพอคำว่าเร็วก็ต้องใช้วงกลมอธิบายเอามันหมุนไปเนาะวงกลมวงใหญ่มันจะมันวงกลมวงเล็กวิธีคิดวงกลมสองมุมมันซ้อนมันอยู่นะครับมีจุดศูนย์กลางเดียวกันเห็นไหมถ้าหากว่าเป็นรัศมีเป๊ะนี่นะเหมือนกันไอ้ตัวใหญ่เนี่ยรัศมีมันก็ต้องไอ้ตัวนอกเนี่ยมันรัศมียาวใช่ไหมครับถ้ามันหมุนหนึ่งรอบหมุนหนึ่งรอบไอ้วงเล็กเนี่ยหมุนหนึ่งรอบนะครับไอ้ตัวเล็กเนี่ยวงเล็กเนี่ยวงเล็กมันจะได้สั้นมันจะได้คำว่าสั้นไอ้สีน้ำเงินวงใหญ่มันจะได้คำว่ายาวเห็นไหมสองรอบอันนี้เล็กเห็นไหมวงเล็กวงใหญ่เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันก็เป็นเท่ากับเล็กโลกมันเล็กลงนะครับโลกหมุนเร็วขึ้นแปลว่าโลกมันเล็กลงนะครับโลกหมุนเร็วขึ้นเห็นไหมมันหมุนแล้วก็มันจะเล็กลงโอเคนะมันเล็กลงนะเมื่อมันเล็กลงมันก็ต้องหมุนเร็วขึ้นอย่างนี้คงไม่งงหรอกครับตามนี้ฮะแกนเดียวกันเนี่ยแกนเดียวกันด้วยโทษระยะทางโทษทีนะระยะทางนี่ระยะทางไปหมุนหนึ่งรอบระยะทางมันได้มากกว่าวงใหญ่โอเคไหมวงเล็กมันจะได้ระยะทางสั้นกว่าแต่ถ้าหากเป็นการเป็นฟันเฟืองนะครับเป็นฟันเฟืองเรื่องของแรงนะทีนี้ถ้าเอาไปฉุดเสียงรอกก็ได้รอกนะฮะไม่ใช่รอกกินผลไม้นะครับอันนั้นมันตัวรอกชักรอกนะโอเคไหมครับกับฟันเฟืองเล็กฟันเฟืองใหญ่มันก็ได้ระยะทางแต่ความเร็วของการหมุนรอบต่อรอบมันเท่ากันแต่ระยะทางมันต่างกันเนี่ยก็นำมาใช้ในการทดแรงโอเคไหมในแกนเดียวกันเนี่ยฮะถ้าเป็นฟันเฟืองตัวเล็กมันก็จะได้อะไรฉุดได้มากกว่างี้ดีกว่าออกแรงเท่ากันเนี่ยใช่ออกแรงเท่ากันใช่มันจะได้เปลี่ยนเป็นเชิงกลคือมันยกของหนักได้มากกว่างี้ดีกว่าเออนึกออกไหมครับแต่ตัวนี้มันใหญ่มันเร็วใหญ่นี่มันเร็วคือระยะทางนี่ว่าได้งานมากกว่าก็แล้วกันมันต้องโอ้โหเนี่ยนี่เรื่องของวิชาเครื่องกลนะครับอย่าลืมวิชาเครื่องกลเขาเรียนกันหัวดับตับไหม้เหมือนกันพวกนี้เราแค่นี้ก็พออ๋อสรุปเลยนะครับพอไหวไหมครับพอทันนะสรุปเลยเขาบอกว่าเวลามันจะเร็วเวลาเร็วขึ้นเมื่อเวลาเร็วโลกมันต้องเล็กลงแต่ระยะทางเนี่ยมันก็จะรอบมันโลกเร็วลงมันจะสั้น
สรุปคือง่ายๆโรคมันเล็กลงโอเคไหมเล็กลงกว่าเดิมนั่นเองครับจับเรื่องประเด็นมาถามว่าเหตุใดโรคจึงเล็กลงนี่มันคำถามต่อไปโอเคนะเรารู้คำว่าโรคใบนี้มันเล็กลงแล้วนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเวลาเขาบอกว่าโรคนี้มันเร็วกว่าเดิมจึงสรุปว่าโรคมันเล็กลงกว่าเดิมทีนี้มาทางฟังลุงออกเมื่อโรคมันเล็กลงกว่าเดิมอะไรมันเกิดขึ้นกับโรคใบนี้นะเอาโรคมันเล็กลงเขียนโรคไว้ก่อนโรคมันเล็กลงอะไรมันเกิดขึ้นกับโรคใบนี้มันก็มาวุ่นวายกับทางด้านดวงอาทิตย์ดวงนี้ครับอันนี้คือโรคมันเล็กลงนะจับคำว่าเล็กอย่างนี้ก็พออย่าไปไกลเล็กลงแน่นอนเมื่อเวลามันเล็กมันก็เข้ามาสู่ทฤษฎีหรือว่าหลักการของนิวตันโลกไม่มันลอยอยู่ในห้วงอวกาศดวงที่มันกันห้วงอวกาศเช่นเดียวกันเมื่อเวลามันเล็กลงคือเทหาวัตถุเนี่ยถ้ามันมีขนาดต่างกันไอตัวไหนที่มันใหญ่มันก็จะดูดแรงมันจะดูดมากกว่าดูดเห็นไหมมันจะดูดเข้าไปแน่นอนโลกนี้ก็มีดูดผลักเหมือนกันนะดวงอาทิตย์ก็มีดูดผลักเหมือนกันเอามันผลักทำให้โลกวันนี้หัวหมุนมันก็หมุนสิอาจารย์ยังโลกวันนี้หมุนรอบตัวเองได้อย่างไรคำตอบสุดท้ายจะต่อรองนะครับมาจากการกระพริบของดวงอาทิตย์ก็คือดูดผลักดวงอาทิตย์ดวงที่มันทำงานแบบฟิวชั่นถ้าแบบนี้มันเป็นเฟกก็มาฝั่งที่มันผลักก็คือฟิวชั่นเขียนไง FIONSIONION นะครับฟิวชั่นเห็นไหมมันจะเป็นแรงผลักส่วนแรงดูดมันจะเป็นฟิวชั่นอย่างเงี้ยแรงดูดเป็นฟิวชั่นดวงอาทิตย์ปฏิกิริยานิวเคลียสที่มันทำงานแค่ฟิวชั่นถึงแม้ว่ามันจะมีแรงผลักแต่แรงดูดมันจะมีมากกว่าเพราะฉะนั้นฝั่ง V ตัว V เนี่ยแรงดูดมันจะมีพลังมากกว่าถ้าใส่ตัวนี้เป็นตัว V ก็คือแรงดูดตัวนี้ก็ต้องเป็นตัว P คือแรงผลักคือ pressure ถ้าดวงอาทิตย์นี่มันพูดได้นะครับถ้าดวงอาทิตย์พูดได้นะดวงอาทิตย์ตัวนี้มันจะตะโกนว่าไอ้โลกเอ้ยไอ้กิ๊กก๊อกมัวแต่นั่งเถียงกันนักแต่ตีกันจะฆ่ากันนักรู้ไหมพวกมึงอย่าตายหาทั้งหมดทั้งโลกอย่างเงี้ยพอกันทีประมาณถ้าดวงอาทิตย์พูดได้นะครับรู้ไหมมึงกันเลยจะร้อนหัวแตกตายอยู่เวลารู้เรื่องหรือเปล่าอะไรทำนองเนี้ยครับเพราะนั้นตัววีแรงตัวมันจะมีมากกว่ามันจะดูดเข้านั้นระยะทางโลกนี้มันจะเคลื่อนที่เข้าไปเพราะมันถูกดูดเดิมมันใหญ่เนาะทีนี้พอเวลามันเล็กมันก็ถูกดูดเข้าไปเงี้ยจะถูกดูดเข้าไปทีละน้อยสองน้อยสุดท้ายโลกใบนี้ก็ถูกดวงอาทิตย์กลืนกินอะไรมันเกิดขึ้นเมื่อเวลาเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มันจะหนีคำว่าร้อนพ้นไหมเนี่ยนี่แหละคือเหตุใดโลกมันจึงร้อนเอาร้อนออกคือตัวนี้นักดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์ยังไม่มีสักตัวนึงพูดเรื่องนี้เอาว่ะลุงใช้คำว่าตัวนะเอาลุงไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่เลยแต่รู้ก็แล้วกันเรื่องของปฏิกิริยาของดวงอาทิตย์กับโลกมันดูเข้าไปอย่างนี้เอาล่ะทีนี้มันก็กลับมาถึงว่าเหตุใดโลกจึงเล็กลงพอรู้ดวงอาทิตย์กับโลกกันนะมันทำงานอย่างนี้นะมีอยู่แค่นี้แหละครับไม่มีอะไรหรอกนะโอเคนะง่ายๆคือสรุปนะครับไอ้ที่โลกมันเวลามัน
มันเร็วขึ้นก็เพราะว่าเลขมันโลกมันเล็กลงตามที่ได้ยืดเส้นตรงเอาไว้ให้ระยะทางไงนะครับพอได้นะหมุนเร็วขึ้นมันก็เล็กลงก็ถูกก็ร้อนขึ้นหวังว่าคงไม่งงว่าอย่างงงเลยพี่งงท่านงงผมก็ไปไม่ต่อไม่ได้อ่ะนะบางทีก็นั่งสงสารผู้ตามเหมือนกันนะบอกให้ทราบไว้นะครับเอานะหวังว่าคงจะ 60% อัพอยู่แล้วล่ะเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นที่ฟังให้ตรงนี้นะครับประเมินกันเล่นๆเฉยๆล่ะครับนะครับทีนี้เมื่อเวลามันเล็กลงแล้วมันมาคำถามว่าอะไรเป็นต้นเหตุให้โลกเล็กลงทำนองกันอะไรเป็นต้นเหตุทำให้เวลาการหมุนของโลกมันเร็วขึ้นก็ทำนองเดียวกันอะไรลุงพูดเสมอว่ามันมาจากการทดลองนิวเคลียร์ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนครับเรื่องนี้มันมาจากทดลองนิวเคลียร์ไฮโดรเจนมันแตกตัวแล้วมันกลืนกินออกซิเจนกันมากมายกากรในโลกใบนี้เมื่อออกซิเจนมันน้อยลงมันก็เบาก็ได้อย่าลืมออกซิเจนมีน้ำหนักนะครับมันเบาพอเวลามันเบาไอ้แรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันก็จะน้อยลงแปลว่ารักษาตัวเองไม่ค่อยได้มันเบาอ่ะรู้จักคำว่าเบาไหมครับไอ้ตรงนี้ต้องเข้าใจเรื่องของมู่เลขครับพลายวีนถ้ามันเบาเวลาหมุนรอบตัวเองเนี่ยครับน้ำหนักเขาเรียกว่าโมเมนตัมนะถ้ามันเบาโมเมนตัมมันจะน้อยกว่าหนักเมื่อหมุนอยู่ในรอบเท่าๆกันอาจจะทำนองเนี้ยไม่มาไปยังเครื่องกลแล้วนะเนี่ยไปเครื่องกลเครื่องยนต์แล้วนะที่พูดเนี่ยเอาละอย่าไปตรงนั้นเพียงแต่บอกว่ารู้ได้เลยแล้วครับว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ทำระเบิดนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์ที่มันลดทดลองมาเท่ากับเท่าไหร่แล้วมันกลืนกินชั้นบรรยากาศออกซิเจนหมดเท่ากับเท่าไหร่นั่นคือต้นเหตุที่หนึ่งทำให้โลกร้อนเมื่อมันเล็กโลกมันเล็กลงมันร้อนมันเล็กลงดวงอาทิตย์มันก็ดูดเข้าพอๆกันจะพูดด้านไหนทีเนี้ยจะพูดด้านดวงอาทิตย์มาก็เล่าให้ฟังแล้วเมื่อกี้นี้ถ้าพูดด้านโลกไปก็มนุษย์โลกเนี่ยมันทำให้โลกเล็กลงเพราะทดลองนิ้วระเบิดนิวเคลียร์มันเล็กลงไปตรงนั้นไอ้ตามที่บอกว่าไฮโดรเจนมันคืนกินออกซิเจนมันจะมีฟ้ามีฝนที่ไหนทีเนี้ยเห็นไหมเห็นหรือยังที่มันแห้งแล้งใช่อยู่จริงอยู่นะวันนี้โลกวันนี้มันมีที่น้ำท่วมน้ำหนักด้วยลองคิดพื้นที่สิครับเนี่ยมันท่วมก็ท่วมแหลกลานมันแห้งก็แห้งบรรลัยวายวอดร้อนก็เหมือนกันนะทีนี้ความร้อนมันขึ้นมามากกว่าไฟไหม้ปกไม่ป่าว่าไปมันร้อนมากกว่าน้ำร้อนไอ้น้ำที่มันเกิดขึ้นมาน้ำฟ้าน้ำฝนเนี่ยครับกับคำว่าร้อนเนี่ยร้อนมันมากกว่าเมื่อร้อนมากกว่าถามว่าโลกมันนี้จะมีน้ำท่วมโลกไหมเนี่ยมันไม่ท่วมอยู่แล้วล่ะครับจะไปท่วมได้ยังไงก็มันร้อนมากกว่าอย่าใช่ป่ะใช่นะมันก็เหือนแห้งเลยเหือนเหือนไปอยู่แล้วล่ะครับมันเลยเหือนแม้กลางทะเลนะเวลานี้น้ำก็เลยเหืออยู่นะเดี๋ยวนี้ด้วยครับเลยเหือนเลยเหือนนะครับระเหิดนะไม่ได้กลายเป็นไอนะให้รู้ไว้อย่าไปคิดว่ากลายเป็นไอลอยขึ้นไปเป็นเมฆตกไม่เป็นฝนคิดผิดแล้วจ้าผิดหมดแน่นอนอ้าวภาษาลุงนี่แหละผิดหมดแน่นอนไอเรื่องฝนตกเนี่ยนะมันระเหิดรู้จักคำว่าระเหิดไหมครับระเหิดระเหยเนี่ยรู้จักพระยับแดดไหมครับนั่นแหละต้องไปกลางทะเลทรายถึงจะเห็นชัดเจนพระยับแดดคนไหนสังเกตขับรถเวลาไปถนนทางถนนยางมาตอยเนี่ยมองไปยานพระยับแดดเห็นชัดเลยครับปั๊บปั๊บปั๊บเลยนั่นนะคือคำว่าระเหิดระเหยก็แปลว่ามันน้ำนี่นะครับที่มันระเหิดระเหยออกไปถ้าเราบอกว่ามันร้อนกว่าเย็นโลกนี้มันร้อนกว่าเย็นมันก็ระเหิดระเหยออกไปมันก็กลายเป็นพลังงานนะไม่นี้ไปไหนละครับก็พลังงานสสารมันโคประเดกันอยู่มันทำงานเชื่อมโยงกันอยู่สสารกับพลังงาน
มันก็รักษาความสมดุลมันโดยธรรมชาติมันเองนะแต่มนุษย์เมื่อเวลามาทดลองนิวเคลียร์มันไวมันกินไวรู้ไหมครับจะตายเพราะตรงนี้นะงั้นมันจะร้อนกับร้อนเอาหวังว่าคุณจะเข้าใจแล้วเนาะเอาล่ะกลับมาถึงที่บอกว่าเมื่อโลกมันเล็กลงเล็กลงเกิดมาจากเหตุใดโลกจึงเล็กลงลุงบอกว่ามันเกิดจากการทดลองนิวเคลียร์ผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับไม่เปลี่ยนคำพูดเด็ดขาดนะคำนี้ไอ้รู้ครับรู้ไหมลุงกำลังด่านักฟิสิกส์อยู่เวลานี้ฟิสิกส์นิวเคลียร์ในเวลารู้เปล่านะทีนี้พวกมันทำขึ้นมามันเดือดร้อนคนทั้งโลกอ่ะ 7-8,000 ล้านคนเนี่ยนะมันจะไปเทิดทูนบูชาวิทยาศาสตร์อะไรกันนักกันหนาเลยเวลานี้จะรู้นะนะนะหยุดกราบไหว้วิงบอมันได้จังนะกลับมาธรรมชาติเฉยเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้ฟังตัวนี้โอเคเลยหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะว่าไอ้ที่มันเลยโลกมันเล็กลงไวแล้วทำให้โลกหมุนเร็วขึ้นกว่าเดิมมาจากการทดลองนิวเคลียร์ก็คือผลพวงความสามารถของมนุษย์นั่นแหละก็เพราะอย่างนั้นแหละมันถึงเกิดลูกหงอกขึ้นมาในเวลานี้เอาฝนมันแรงนักหนาเลยจะไปทำให้ฝนมาตกทั่วโลกให้ดูเอาเออมันเดือดร้อนลุงอ่ะเข้าใจพูดยังก็เป็นเจ้าของโลกใช่ว่าก็มันเดือดร้อนเดือดร้อนลุงแทนที่จะอยู่นอนหิวก็จะกินก็นอนตื่นมาจะได้หลับเนี่ยต้องเดินทางไปทำให้ไปฝนตกในแต่ละทวีปที่มีทะเลทรายเนี่ยมันเดือดร้อนลุงใช่แล้วล่ะครับหรือจะปล่อยให้ตายทั้งหมดอ่ะไม่ได้พูดเล่นนะไฟไหม้ออสเตรเลียเมื่อปีที่แล้วผ่านนะสัตว์หมดไปหลายล้านตัวนั่นเลยเห็นไหมศูนย์พันนั่นน่ะอย่างเงี้ยทุนลอสแอนเจลิสอะไรอเมริกาฝั่งตะวันตกอ่ะกับออสเตรเลียเนี่ยหนักเลยนะครับหนักมากๆเลยแล้วปีนี้ยังไม่รู้หมู่หรือจ่าในวันปี64นี่จะหนักกว่าเดิมหรือเปล่าไม่แซ่บเชื่อว่าเป็นไปได้เพราะนั้นตรงนี้ฮะลุงจะพยายามทำงานตัวนี้ให้ในปีต่อไปในปี64เนี่ยครับจะหาวิธีไปทำให้ฝนตกที่ออสเตรเลียก่อนก็แล้วกันนะจริงๆออสเตรเลียกับรัสเซียมันไม่ได้ไกลกันนะครับบินตรงนี่สบายนะบินตรงครับใช่ไหมล่ะเห็นไหมใช่ไม่ได้ไกลกันใช่ป่ะคุณนึกก่อนอ๋อใช่อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะนี้เดี๋ยวอะไรต่อวะเนี่ยหวังว่าคงจะ get into คือเข้าใจอ่ะเนาะไอ้เรื่องของโลกใหญ่ไม่ต้องพูดถึงแล้วเรื่องของเล็กเพราะว่าคำว่าใหญ่คำว่าหมุนช้ามเป็นมาตรฐานเดิมงั้นอย่าไปพูดถึงมันก็พอแล้วพูดถึงก็สับสนเอาเรื่องเล็กลงเนี่ยมาว่ากันด้านเดียวนะครับเราจะเข้าใจเพราะว่าเปรียบเทียบได้โดยง่ายก็แค่นี้เองครับหลักการมีอยู่แค่นี้โลกใบนี้หมุนได้เพราะดวงอาทิตย์ทีนี้โลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยมันเร็วเท่ากับนะความเร็วเท่ากับแสงนะครับโลกเนี่ยไม่ว่ามันจะใหญ่หรือมันจะเล็กโลกใบนี้นะครับโลกใบนี้จะใหญ่จะเล็กเนี่ยหมดฤทธิ์หมดเดชเลยทำไปทำมาโลกวันนี้จะใหญ่จะเล็กนะครับมันจะใหญ่หรือมันจะเล็กมันหมุนรอบตัวเองนะมันจะมีความเร็วเท่ากับแสงเนี่ยขอโทษเขียนให้มันต่างกันความเร็วของโลกใหญ่กันเลยนะนี่มันใหญ่กว่าน้อยนี่มันเล็กน้อยโลกอ่ะโอเคนะเห็นไหมเอาละฟังให้ดีนะถ้าเป็นระยะทางมันใหญ่กว่ายืดไประยะทางมันยาวกว่าเห็นไหมครับเล็กยืดไประยะทางมันสั้นกว่าตามที่แรกให้ดูนะแต่เวลามันหมุนรอบเท่ากันนะรอบเท่ากันไม่ว่ามันจะใหญ่หรือมันจะเล็กความเร็วมันก็ยังความเป็นความเร็วณวินาทีนั้นของมันเมื่อกี้เป็นความเร็วเปรียบเทียบระหว่างใหญ่กับเล็กโอเคไหมเวลานี้เดี๋ยวนี้
มันจะใหญ่หรือมันจะเล็กอย่าไปสนใจกับมันแต่ความเร็วในรอบเนี่ยหมุนหนึ่งรอบความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงนะครับไม่ว่ามันจะใหญ่หรือมันจะเล็กมันจะเล็กมันจะใหญ่ความเร็วเท่ากับแสงเข้าใจไหมแสงมีความเร็วเท่าไหร่ทีนี้ครับแล้วก็ลบตรงนี้ออกไปซะความเร็วของแสงแสงเนี่ยแสงปื้ดๆนี่แหละครับนี่ๆแสงนี้แหละครับเนี่ยแสงนี่แหละครับแสงกับพริบกับพริบนี่แหละโอเคมั้ยครับหวังๆว่าเข้าใจแล้วนะแสงกับพริบอย่างเงี้ยโอเคมั้ยครับเข้าใจเนาะเนี่ยความเร็วของแสงเนี่ยลุงทําไมถึงมีความสามารถใช้พลังงานโฟตอนของแสงรักษาอะไรต่างๆสารพัดรักษาได้ก็ลุงเข้าใจก็คนมันเข้าใจอ่ะโอเคมั้ยมันเข้าใจใครๆก็เข้าใจที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เข้าใจคนกับลุงคนเดียวหรอกครับเรื่องแสงความเร็วของแสงมันเข้าใจกันทั้งโลกแหละแสงมีความเร็วเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเอาเซตว่า 300,000 300,000 กมง.ต่อวินาทีเนี่ยความเร็วของมันของโลกไม่ว่ามันจะเล็กมันจะใหญ่หรือมีความเร็วเท่ากับแสงนี่ความเร็วเนี่ยหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบเนี่ยครับให้รู้ไว้มันหมุนเร็วขนาดนั้นนะโลกวันนี้หมุนเร็วขนาดนี้ดูมันเนี่ยแค่นี้ครับที่เขาบอกว่า24ชั่วโมงเนี่ยครับหมุนปื้อ24ชั่วโมงเนี่ยก็ต้องคิดรอบนอกสิครับที่มันเร็วอย่ามาคิดในตัวสิครับในตัวนี้มันก็ช้าสิครับเห็นไหมในโลกนี้ก็รู้แค่24ชั่วโมงครับแต่ระยะทางเนี่ยมันโหดูสิครับหมุนหนึ่งรอบระยะทางมันระยะทางมันเนี่ยระยะทางมันนะหนึ่งรอบนะ300,000กิโลเมตรต่อรอบนะครับโลกใบนี้งงเนาะโลกวันนี้หนึ่งรอบมันจะมีความเร็วเท่ากับแสงหนึ่งวินาทีมันเดินทางได้300,000กิโลเมตรต่อวินาทีอะไรอย่างเพราะฉะนั้นโลกมันหนึ่งรอบเนี่ยมันไปตั้ง300,000กิโลเมตรต่อวินาทีนะโยมมีใครรู้สึกบ้างเห็นไหมครับทุกวันนี้เขาวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของโลกกี่หมื่นเนี่ยเอา 13,000 กม.เท่านั้นเองครับก็มาวัดแค่ตรงไหนแค่พื้นที่โลกลุงพูดคำว่าโลกเนี่ยมันเป็นทั้งชั้นบรรยากาศด้วยนะเห็นไหมคำว่าโลกเนี่ยมันชั้นบรรยากาศด้วยนะครับคำว่าโลกสุดอากาศมันก็เป็นอวกาศคำว่าโลกมีใครพูดเหมือนลุงอย่างนี้ดีกว่าเหมือนก็ดียินดีครับเห็นไหมใช่ไหมฮะก็เพราะอย่างนี้แหละมันถึงได้จำแนกแจกแจงให้ได้กรุณาพิจารณาการใช่ไหมครับเนี่ยเมื่อวานก็บอกเราคือโลกโลกคือเราเมื่อวานก็เล่าเรื่องนี้เราก็รู้เป็นสิ่งเดียวกันเมื่อเป็นสิ่งเดียวกันก็พูดเรื่องโลกได้สบายสิมันจะเหลืออะไรล่ะเออใช่ไหมถ้าเป็นสิ่งเดียวกันจริงมันก็พูดเรื่องของการมูฟเมนต์ของโลกได้สบายสิมันจะไปยากอะไรกันเอาใช่ดูป่ะพี่หรือใครจะว่าไงไหนมาเพราะนั้นถ้าหากว่าท่านได้กรุณาพิจารณาตามนะสุดท้ายท่านก็จะเข้าใจว่าท่านคือโลกคือท่านเอาจริงเพราะมันต้องอาศัยการเข้าถึงที่ว่าเนี่ยจึงจะรู้เข้าถึงเป็นหนึ่งเดียวกันคำว่าหนึ่งเดียวกันในความหมายของลุงเหนือกว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันของไอน์สไตน์เยอะเลยไอน์สไตน์เนี่ยทฤษฎีสมมติภาพเนี่ยก็คือที่เป็นทฤษฎีรวมก็คือทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เขาอธิบายในเชิงเปรียบเทียบของลุงอธิบายเป็นหนึ่งเดียวกันแท้ๆเลยแบบฟิลลิ่งฟิลเลอร์ล่ะอย่างนี้ดีกว่าแค่มาแบบเป็นความรู้สึกเลยนะครับว่าโลกหมุนเร็วหมุนช้าเนี่ยรู้สึกมันเลยแล้วครับมันไม่หมุนเนี่ยหมุนหรือไม่หมุนรู้เลยแหละครับ
พราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะที่มันต่างกันระหว่างท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกับผมที่อยู่ในจอเพราะฉะนั้นภาษาที่มันจะต่างกันนะครับที่มันจะไม่เข้าใจเรื่องของภาษาคือตรงนี้เองครับนั่นมันเป็นของใหม่ภาษาใหม่ภาษานี่มันเกิดขึ้นมาลุงบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ก็คือตรงนี้เออไอ้นั่นอย่าง20ต่อ21มันเปลี่ยนแปลงขนาดไหนรู้มั้ยเห็นหรือยังทางด้านการเมืองฝั่งตะวันตกเห็นหรือยังครับมันเปลี่ยนแปลงความคิดของคนนะดูซิว่าอาธรรมมันจะมาสู้ธรรมะได้ไหมเงี้ยนะโอเคไหมดูซิจะไปยังไงต่อนะ11-12วันที่เหลือคนนี้ครับพอไหมมันจะไปนอกเรื่องแล้วเนี่ยในเวลาพูดคุยกับลุงแล้วมันจะหลุดไปยังอย่างอื่นก็หวังว่าคงจะเก็ตอินทูเนาะเอาแค่นี้ก็พอไม่ต้องไปเซ็นชื่อกำกับของแค่นี้นะครับไม่มีเวลายากยายเพราะฉะนั้นเรามาทำเข้าใจรวมกันนะครับว่าเมื่อโลกมันเล็กลงสรุปหมดนะทีนี้นะสรุปนะครับเมื่อโลกใบนี้มันเล็กลงการหมุนรอบตัวเองมันก็เท่าเดิมแต่ระยะทางมันจะสั้นอย่าลืมนะกำลังพูดถึงกับโลกกับดวงอาทิตย์นะครับตรงนี้เมื่อมันสั้นแปลว่าโลกมันเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นเมื่อมากขึ้นดวงอาทิตย์มันส่งความร้อนมามันก็เลยร้อนหัวแตกหัวแตนในส่วนที่เป็นดวงอาทิตย์กับโลกโอเคนะทีนี้กลับมาเป็นคำถามใหม่ว่าเหตุใดโลกจึงเล็กลงลุงก็บอกว่ามันเกิดจากพวกนักวิทยาศาสตร์กลุ่มสาขาฟิสิกส์นี่แหละมันผลิตอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาไฮโดรเจนมันแตกตูมปุ๊บนะมันก็ไปแอคชั่นเชนมันจะไปกลืนกินออกซิเจนหมดออกซิเจนมันจะไม่มีในชั้นบรรยากาศโลกก็เลยทำให้อะไร climate change ก็คือโลกร้อนนั่นเองมันไม่ได้เกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์ที่เขาว่าหรอกเขาจะยั่งเพราะมันไปไม่ถึงลุงที่พูดนี่มันนึกบอกว่ามาจากคาร์บอนไดออกไซด์บ้างซัลเฟอร์ไดออกไซด์บ้างคาร์บอนไดออกไซด์บ้างเยอะแยะสารวัตรมันไม่ใช่หรอกโอเคไหมครับเพราะความรู้เขายืนยันว่าความรู้เขาไปไม่ถึงลุงแล้วเอางี้ดีกว่าถามมันอย่างนี้แหละลุงมันได้เรื่องจิตนะโอเคนะนึกออกเนาะก็พูดกันอยู่งี้พูดมานานนะพี่ว่าไม่ได้พูดกันเล่นๆโอเคนะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยพัฒนาต่อแล้วมันมีแต่เป็นอาวุธก็พูดกันจังมีหลักฐานนะอยู่ในเว็บไซต์ลุงออกได้ไง Before Big Bang ภาษาอังกฤษกดเข้าไปดูมีอยู่ 4-5 ข้อได้ไงตัวนั้นนะเขียนผิดเขียนถูกก็อยู่ตรงนั้นแหละมันเป็น Dead Language ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นน่ะตั้งแต่ปี46นั่นยืนยันหลักเดิมที่พูดไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็แล้วกันนั่นนะโอเคมั้ยครับฟังไม่ต้องเสียเงินฟรีไปตรงนั้นนะไม่เคลื่อนที่มันหรอกใช่ไหมต้องการให้มันอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเพราะสิ่งที่พูดเอาไว้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเขียนเอาไว้เอาล่ะกลับมาต้องการจริงๆคือยืนยันตัวตนนะฮะที่ทำเอาไว้ตรงนั้นโอเคไหมครับยืนยันตัวตนของตัวเองยุคสมัยนั้นโอเคนะ มันเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นเรื่องของสากลเอาไว้ให้เขาคิดกันโอเคนะเอาล่ะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ดมบอกว่าเมื่อต้นเหตุที่ทำให้โลกเนี่ยมันเล็กลงหรือมันหมุนรอบตัวเองเร็วขึ้นกว่าเดิมก็มาจากอาวุธนิวเคลียร์ที่มันทำให้ออกซิเจนหายไปเมื่อหายไปมันก็บอกเป็นขนาดเล็กลงนั่นเองครับงงไหมไม่งงนะจบตรงนี้ครับที่สุดแล้วคือตรงนี้จึงได้เวลาที่เขาว่าวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเวลานี้มันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมงั้นเขาจะต้องมีการปรับเวลาใหม่ทีนี้เรื่องเวลามันเกี่ยวข้องกับอะไรกับเครื่องบินนี่เนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมเรื่องเวลาเนี่ยเนี่ยดีแล้วเครื่องบินที่ยังไม่บินขึ้นตอนนี้รู้ไหม ผมเชื่อว่าเขากำลังจัดสรรตรงนี้อยู่เรื่องของเวลานะดีแล้วที่เครื่องบินมันยังไม่บินถ้ามันบินอยู่มันยุ่งยากนะต้องเซตอัพเวลากันใหม่เลยล่ะครับต้องห้ามบินโดยเด็ดขาดในหนึ่งวันน่ะคือต้องมาจัดเวลากันใหม่ทั้งหมดเพราะใช้เวลากันใหม่
ขึ้นลงไปไหนปลายทางเพราะนั้นผมบอกว่า